นกินยูทรักไม่แท้ไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับ3อาทิตย์เต็มครับแต่ซ้อมอยู่ที่ค่ายยูทรักไม่แท้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับมีใครมาเป็นผู้ว่าผู้สอนเรามาที่นั่นก็มีหลายคนครับคนใหญ่ๆพี่ๆครับแล้วก็คนพี่รุ่นน้องช่วยๆกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ21ปีครับเราสูงเท่าไหร่171ครับน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับ63ครับลองมวยสไตล์อะไรครับก็มวยเข่าครับมีหมัดมีศอกครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอแถนซนเคยเจอกันมามั้ยเคยเจอครับกี่ครั้งละ2ครั้งครับเป็นไงบ้างครั้งแรกแพ้คะแนนแล้วก็ครั้ง2มาชนะครับอ๋อก็สลับกันไปคนละครั้งแล้วไฟนี้มาเจอกันอีกครับเขาเป็นมวยสไตล์แล้วจำได้ป่ะก็เป็นมวยสไตล์มีหมัดมีแข้งครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ต้องดูต้องใช้จังหวะฟีมือก็มีหมัดตามสไตล์เขาเนาะแล้วก็ดูอาวุธเขาด้วยและล่าสุดเราได้ต่อยไว้ที่รังสิตครับรังสิตนี่นะวันนั้นเราเจอกับโดโด้เป็นไงบ้างชนะน็อกครับเราชนะน็อกมาวันนั้นต่อยก็126นี้ป่ะใช่ป่ะเอาวันนี้มวยรอบอยู่เหมือนเดิมแล้ววันนี้ร่างกายเราเป็นไงก็ร่างกายเต็มร้อยครับไปเนี่ยแข็งแรงเนาะเรียกว่าวันนี้พร้อมจะขึ้นนำ 2-1 ได้ไม่ได้คืออยู่ที่เย็นนี้ใช่เราต่อยมวยมารวมๆทั้งหมดกี่ไฟแล้วครับประมาณเกือบร้อยแล้วครับเกือบร้อยแล้วนะแล้วอย่างวันนี้ถ้าเข้าไปต่อน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะถ้าเกินก็น่าจะจุด 1.2 คือเหมือนมาขยับร่างกายนิดนึงสบายสบายเราคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดระนองครับฝากเชิญชวนไปขับระนองก็ฝากเย็นนี้ช่วยเชียร์ด้วยครับจะเอาชนะลงไม่ได้แน่นอนครับครับผมโอเคขอบคุณมากน้องชายครับผม